ผังอันนี้เคยรู้ไหมคะผังทักษะ1 2 3 1 2 3 4 5การเดินน่ะ1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้เคยรู้ไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าทักษะโบราณสมมุติว่าเวลาดูดวงวันเดือนปีเขาจะต้องทักษะเพื่อคำนวณว่าคนเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยดวงชะตาตอนนี้เป็นไงเขาต้องนับอายุจรนั่นคือดวงวันเดือนปีแต่ที่อาจารย์เอามาเพราะว่าอะไรอาจารย์ว่าอาจารย์เคยสอนไปนิดหน่อยเรื่องการวางไพ่แบบทักษะและอาจารย์ก็เคยลงใน YouTube ด้วยก็คือการวางไพ่แบบทักษะแบบนี้วางไพ่ตามตำแหน่งเนี้ยเห็นไหมแล้วตำแหน่งตรงกลางเป็นดาวพระเกศตำแหน่งสรุปตรงนี้ก็ได้แต่ทีนี้การวางเนี้ยหนึ่งเวลาเขาถามว่าเขาจะไปทิศไหนดีไม่ดีสมมุติว่าเขามาดูดวงวันอาทิตย์แล้วเลข6เนี่ยมันเป็นกาลีของวันนี้ใช่ไหมแล้วทิศเหนือเนี่ยสมมติว่าอันเนี้ยมันเป็น10ดาบอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าทิศที่ระวังมากที่สุดคือทิศเหนือใช้ไม่ได้เลยนี่คือเคล็ดลับนะในถ้าเธอเอาดวงไปวางแบบดูดวงแบบทักษะค่ะเราก็จะมองว่าทิศเหนือใช้ไม่ได้เอาทิศไหนใช้ได้สมมติว่าเลข4เนี่ยมันเป็นสีของวันนั้นสีคือสิ่งที่ดีงามใช่มั้ยบริวารอายุเดชสีแต่ถึงตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าอันเนี้ยมันเป็น Emperor หรือเป็น10เหรียญมันก็คือทิศใต้ได้เลยแต่ถึงยังไงถ้าตรงนี้มันเป็น Tower ต่อให้มันเป็นสีมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะคือมันจะไล่เป็นวันใช่ไหมคนเกิดวันอาทิตย์หรือไม่ใช่คนวันเกิดแต่วันนั้นเป็นดวงวันอาทิตย์เขามาดูวันอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็จะต้องไล่ตามทักษะเป็นบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีระวางไพ่ตามแบบนี้ได้เลยบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีเนี่ยวางไพ่ตามแบบนี้ได้เลยถ้าเขามาดูวันอาทิตย์เราก็จับวันอาทิตย์เป็นบริวารมาดูวันจันทร์ก็จับวันจันทร์เป็นบริวารแบบนั้นเลยเนี่ยก็ไล่บริวารอายุเดชสีแต่ถ้ายุ่งยากโอ้ต้องมาหมุนดวงนะก็เอาตำแหน่งนี้เป็นแพทเทิร์นแบบเขาเรียกว่ามาตรฐานไปเลยก็ได้คือให้ตำแหน่งนี้เป็นบริวารไปเลยก็ได้เข้าใจไหมคะอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปสอนในไพ่ก็ได้แต่แค่ให้รู้ไว้ว่ามันก็มีประโยชน์ในการดูทิศเราถามว่าทิศไหนดีหรือวันไหนดีอย่างเงี้ยวันที่ดีก็เป็นวันเดชวันสีวันมูละอย่างเงี้ยนะคะไอตัวเนี้ยมันก็จะมีประโยชน์แบบนี้และทีเนี้ยตัวเลขเนี่ยมันมีประโยชน์มันทักษะเนี่ยเวลาเอาไปใช้เบอร์เอาไปเลือกเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์เลขที่บ้านเนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็คือมันจะมีความหมายคู่ทาสคู่สมพลคู่มิตรเขาก็เอามาจากทักษะนี่แหละค่ะคู่ทาสเนี่ยมันจะทะแยงกันเห็นไหมฮะเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดคู่ทาสไฟเห็นไหมจำง่ายเลยมันทะแยงเนี่ยคู่ทาสหมายถึงอะไรหมายถึงให้ความเป็นปึกแผ่นความมั่นคงความยืนนานนี่คือความหมายคู่ธาตุถ้าสมมุติว่าในเบอร์โทรศัพท์เรามีเลขคู่ธาตุแต่จะต้องไม่มีเลขคู่ศัตรูเข้ามาแจมนะเบอร์โทรศัพท์เราก็จะให้ความเป็นฝึกแผ่นความมั่นคงความดีงามความมีพลังความร่ำรวยได้ก็คือจะต้องมี17คู่ธาตุไฟ1771ธาตุไฟอย่างเงี้ยนะฮะ2552คู่ธาตุดิน6446คู่ธาตุน้ํา8338คู่ธาตุลมเนี่ยมันจำง่ายเนี่ยเห็นไหมฮะมันทะแยงกันนี่คือความหมายคำว่าคู่ธาตุแล้วมันยังมีคู่สมพลอีกคู่สมพลก็ทะแยงแบบนี้แต่เฉียงเฉียงหน่อยมันจะจำง่ายหนึ่งหกหกหนึ่งคู่สมพล2882คู่สมพล3553คู่สมพล4774คู่สมพลคู่สมพลหมายถึงอะไรถ้าใครมีเลขพวกนี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์หรือเลขที่บ้านสมมติลูกดวงเขาถามโอ้บ้านชั้นเลขที่28น่ะบ้านชั้นเลขที่35หรือ53อย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าโอ้บ้านคุณเหรอดีนะมีคนสนับสนุนมีคนให้ความช่วยเหลือคุณไปขอความร่วมมือจากใครเนี่ยคุณก็จะได้รับความร่วมมือเนี่ยคือความหมายคำว่าคู่สมพล
เนี่ยตัวเลขมันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนคู่มิตรนะคะมันก็จะมี1551 2442 3663 7887นะคะ15เนี่ยคู่มิตรในแง่ผู้อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเลข5กับ51มันก็จะมีตำนานอยู่ว่าเลข5เป็นอาจารย์ของเลข1ช่วยเหลือพฤหัสช่วยเหลือเลข1มากเนี่ยใครมีเลข1551ในเบอร์โทรศัพท์หรือบ้านเนี่ยผู้ใหญ่อุปถัมภ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราก็พูดไปส่วน2442มันเป็นเลขเหมือนเกี่ยวข้องกับคำพูดจะพูดจาดีกริยามารยาทดีแต่มันก็แปลการอุปถัมภ์ช่วยเหลือมีคนช่วยเหลืออยู่3663เป็นคู่เงินตรานะคู่ความรักด้วยเนี่ยถ้าใครใช้3663มันจะไปเน้นในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องการเงินส่วน7887เนี่ยมันจะไปเน้นในเรื่องของอำนาจบารมีด้วยเพราะมันเป็นดาวราหูกับดาวพระเสาร์คือถ้าใช้เลขพวกนี้ในเบอร์โทรศัพท์นะฮะมันก็จะดีเลยเนี่ยก็เลยให้เรารู้ไว้ส่วนคู่ศัตรูก็จะมี1331484ที่แย่ที่สุดคือ2772ห้ามมี6776ห้ามมีเพราะมันจะหมายถึงคู่หนี้สินคู่ความรักที่ผิดหวังอันนี้เคยเรียนมายังเคยรู้มาบ้างยังแต่หนูก็ชอบอาจารย์ฮะชอบค่ะเรื่องนี้อันเนี้ยหนูก็รู้ไว้คร่าวๆถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ค่อยถามก็แล้วกันส่วน1338มันเป็นลูกเลขคู่ศัตรูก็จริงนะแต่ถ้าพวกที่มีอาชีพพวกทนายพวกทหารตำรวจพวกที่ปล่อยเงินกู้เขาก็ใช้ได้นะเพราะจริงๆมันก็เป็นเลขของความไฟท์ความต่อสู้ได้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเราทำอาชีพที่ไม่ได้ในแง่ผจญภัยขนาดนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเอามาใช้เพราะมันอาจจะหมายถึงเรื่องของสุขภาพปัญหาด้านข้อมูลเอกสารได้ง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็จะมีผลกับอาชีพด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ให้ไว้คร่าวๆเฉยๆเผื่อว่าหนูไปเจอลูกค้าที่เขาถามนะท่านก็เลยบอกไว้